หลวงพ่อโตชาวพุทธที่สนใจพระเครื่องนี่ล้วนแล้วแต่รู้จักกันทั้งนั้นนะเพราะว่าเป็นผู้สร้างพระเครื่องที่เป็นที่นิยมและราคาแพงมากนะคือสมเด็จวัดระฆังสมเด็จนี่ก็คือหมายถึงสมเด็จพุทธาจารย์โตนะก็คือสมณศักดิ์ของท่านนะแต่ที่จริงเนี่ยชีวิตของท่านจริยาวัดของท่านนี่น่าสนใจแล้วก็ประเสริฐกว่าพระเครื่องหรือสมเด็จวัดระฆังซะอีกนะเพราะว่าเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยธรรมนะแล้วก็สอนธรรมได้อย่างลึกซึ้งถ้าเจริญลอยตามท่านนะปฏิบัติตามท่านก็จะมีความสุขความเจริญนะอยู่เย็นเป็นสุขนะปลอดภัยไกลทุกข์ยิ่งกว่าอนุภาพที่จะได้จากสมเด็จวัดระฆังซะอีกนะมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับหลวงพ่อโตนะมีคราวหนึ่งท่านกำลังจำวัดอยู่ก็มีโจรนะมีขโมยมาเจาะพื้นเพื่ออะไรเพื่อจะล้วงเอาของในกุฏิของท่านท่านตื่นขึ้นมารู้นะว่ากำลังมีขโมยเนี่ยกำลังจะเอาของของท่านไปนะเพลินโจรเนี่ยมือมันสั้นมั้งก็ไม่สามารถที่จะล้วงเอาของในกุฏิได้นะหลวงพ่อท่านก็เลยเอาเท้าเขี่ยนะเอาเท้าเขี่ยเพื่อว่าขโมยจะได้หยิบได้สะดวกนะอันนี้ก็เป็นความเมตตาของท่านเท่านั้นยังไม่พอนะขโมยยังอยากจะเอาเรือไปอีกนะเรือของท่านเนี่ย อยู่ข้างล่างอยู่ใต้ถุนเป็นเรือลำเล็กๆกันนะเรือพายเรือสำปั้นขโมยมันก็พยายามเข็นเรือแต่ว่ามีเสียงดังหลวงพ่อท่านก็เลยเปิดหน้าต่างออกมาแล้วก็พูดกับขโมยว่าเข็นเรือเบาๆหน่อยนะอย่าเข็นให้มันเสียงดังนักเดี๋ยวพระรู้จะมาตีพวกเจ้าจะมาตีเจ้านะนะถ้ามีเมตตาขนาดนี้นะขนาดโจรนี่จะมาขโมยเอาเรื่องท่านไปท่านก็ยังมีเมตตาเท่านั้นไม่พอนะยังแนะนำนะว่าเนี่ยไอ้เข็นเรือในที่แห้งเนี่ยมันเสียงมันดังนะจะเขียนให้ได้ดีต้องเอาหมอนมารองไว้ตรงท้ายนะหัวมันจะได้โด่งๆหน่อยเชิดหน่อยนะจะได้เข็นหรือกลิ้งได้สะดวกนะบอกขนาดนี้เลยนะบอกวิธีการเข็นเรือนะให้กับขโมยมันคงรู้สึกละอายใจมั้งนะว่าอุตส่าห์มาขโมยของหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ยังไม่โกรธไม่เกลียดนะหลวงพ่อยังมีเมตตานะแนะนำให้เข็นเรือได้สะดวกนะก็เลยเอาแต่ของไปนะแต่ว่าเรือก็ทิ้งเอาไว้ความเมตตาของท่านเนี่ยนะเมตตายังไงคือเมตตาไม่อยากจะให้เขาเป็นขโมยนะเพราะถ้าเขาเป็นขโมยแล้วมันผิดศีลนะท่านก็เลยเรียกว่าให้ความร่วมมือนะการให้ความร่วมมือของท่านเช่นเอาเท้าเขี่ยหรือว่ายอมให้เข็นเรือไปเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการแสดงว่าให้แล้วนะให้แล้วชายคนนั้นเนี่ยก็ถ้าเอาไปก็ไม่ได้เชื่อเป็นขโมยนะก็เป็นอันว่าไม่ผิดศีลนะนี่ความเมตตาของท่านนะคือไม่อยากให้เขาผิดศีลก็เลยช่วยเขานะแต่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็เพราะไม่มีความหวงแหนด้วยไม่มีความหวงแหนในทรัพย์สมบัตินะมีก็จริงนะแต่ว่าไม่ยึดนะคนอยากได้ก็ให้เขาไปนะถ้าเขาอยากจะขโมยก็ให้เขาไปซะเขาจะได้ไม่เป็นขโมยเพราะว่าของที่ได้ก็เจ้าของอนุญาตแล้วนะก็มีหลายครั้งนะบางทีท่านไปเทศได้กันเทศมาเยอะแยะก็ขนใส่เรือลูกศิษย์สองคนเนี่ยก็เป็นคนพายเรือพายไปพายมาลูกศิษย์ก็ทะเลาะกันว่าใครจะเอาบริขารชิ้นไหนนะทะเลาะกันนะ
ทั้งที่เขาเนี่ยถวายของให้หลวงพ่อนะแต่ว่าลูกศิษย์มาแย่งกันทะเลาะกันนะท่านก็ไม่ว่าเลยนะท่านก็แบ่งให้เขานะแบ่งให้สองคนนั่นแหละลูกศิษย์เนี่ยจนทั้งท่านไม่เหลืออะไรเลยก็เรียกว่ากลับวัดตัวเปล่าสบายใจนะอันนี้เป็นความเมตตาของท่านนอกจากไม่ยึดในทรัพย์แล้วนี่ท่านก็ไม่ยึดติดในสมณศักดิ์นะไม่ได้มีความยึดมั่นสำคัญหมายว่าฉันเป็นพระผู้ใหญ่นะผู้คนจะต้องให้ความเคารพจะต้องหมอบกราบนะท่านถ่อมตัวมากมีคราวหนึ่งท่านไปเทศนะที่เมืองนนท์ขากลับก็จ้างผัวเมียสองคนเนี่ยพายเรือกลับมาส่งท่านที่วัดระฆังบอกว่าผัวเมียคู่เนี่ยพายเรือไปพายเรือมาทะเลาะกันนะทะเลาะกันนะไม่เกรงใจหลวงพ่อเลยหลวงพ่อท่านอาจจะพูดเตือนก็ไม่ฟังนะเพราะว่าคนเราพอโกรธแล้วมันก็หน้ามืดยิ่งทะเลาะกันยิ่งอยากเอาชนะกันเป็นอันว่าสองคนนั้นไม่ได้พายเรือเอาแต่ทะเลาะกันนะหลวงพ่อก็เลยปล่อยเขาทะเลาะกันนะแล้วหลวงพ่อก็พายเรือแทนนะพายเรือมาถึงวัดระฆังเลยนะอุตส่าห์จ้างนะผัวเมียมาช่วยพายเรือให้แต่สุดท้ายท่านก็พายเรือเองแล้วท่านก็ไม่ถือนะว่าฉันเป็นคนจ้างเธอสองคนมาพายหรือว่าฉันเป็นสมเด็จฉันเป็นพระมีสมณศักดิ์สูงนะท่านไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าท่านไม่ได้ถือไม่ได้ติดในสมณศักดิ์ไม่ได้ยึดมันว่าฉันเป็นพระผู้ใหญ่มีคราวหนึ่งนะท่านได้รับนิมนต์ให้ไปเทศในสวนแถวราชบูรณะฝั่งทนนะต้องเข้าไปทางคลองเล็กๆแล้วช่วงนั้นก็พอดีเป็นน้ำลงแล้วก็คงเป็นหน้าแล้งด้วยนะท่านพายเรือท่านนั่งเรือไปกับศิษย์วัดนะแต่ว่าเรือมันไปติดไปเกยนะเพราะว่าคลองน้ำคลองมันแห้งมากเข้าไปไม่ได้ลูกศิษย์ก็เลยลงมาเข็นเรือแต่เข็นเท่าไหร่ก็เข็นไม่ไปนะหลวงพ่อก็เลยลงมาเข็นกับเขาด้วยนะลืมบอกไปว่าตอนนั้นเนี่ยท่านไปแบบเป็นทางการนะมีพัดยศติดไปด้วยนะเป็นพัดยศชั้นสมเด็จท่านก็ลงไปเข็นในเรือลงไปเข็นเรือนะในคลองชาวบ้านผ่านมาเห็นก็ตะโกนว่าสมเด็จเข็นเรือโว้ยสมเด็จเข็นเรือโว้ยท่านได้ยินท่านก็พูดขึ้นมาว่าฉันไม่ใช่สมเด็จจ้าฉันชื่อครัวโตจ้าสมเด็จอยู่ในเรือนะแล้วท่านก็ชี้ไปที่พัดยศนะ ชาวบ้านเห็นเขาก็เลยมาช่วยนะหลวงพ่อเข็นเรือคือท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จนะสมเด็จพุทธาจารย์แต่ว่าท่านก็ไม่ได้ยึดมันสำคัญหมายว่าท่านเป็นสมเด็จนะท่านก็ยังคิดว่าหรือยังระลึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่พระธรรมดาหรือเป็นแค่ครัวโตนะจริงๆก็ท่านใช้คำว่าชื่อครัวโตนะก็คือว่าก็ไม่ได้ยึดว่าเป็นครัวโตด้วยซ้ำแต่ว่าครัวโตเป็นชื่อของท่านนะแต่เดิมครัวโตครัวเนี่ยมันแปลว่าพระผู้ใหญ่หลวงพ่อนะพระอายุมากๆสมัยก่อนเขาเรียกว่าครัวนะไอ้คำนี้มันก็ลืมไปแล้วหลวงพ่อท่านเขาใครๆเรียกท่านว่าสมเด็จโตแต่ท่านก็ไม่ได้ยึดว่าท่านเป็นสมเด็จนะก็ยังเป็นพระธรรมดานะถึงเวลาเรือมันติดนะติดเกยตื้นก็ต้องลงมาช่วยศิษย์วัดเข็นเรืออันนี้แหละคือความหมายหรือตัวอย่างของคำสอนของหลวงพ่อคำเขียนที่ว่าไม่มีแล้วก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่มีในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีข้าวของไม่มีบริขารอยู่กับตัวเลยนะก็มีแต่ว่าไม่ยึดนะใครอยากได้ก็ให้เข้าไปนะไม่ต้องมาขโมยของหายของเสียไปก็ไม่ทุกข์นะอันนี้เรียกว่ามีแบบไม่มีนะมีแบบไม่มีคือไม่ยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรานะอันนี้คือการปล่อยวางอย่างแท้จริงนะนักพรตนักบวชบางลัทธินี่เขาต้องการฝึก
หรือต้องการแสดงว่าฉันไม่มีอะไรเลยหรือว่าฉันไม่ยึดอะไรเลยเขาก็เลยเดินตัวเปล่านะตัวเปล่าจริงๆนะคือไม่มีเสื้อไม่มีกางเกงเดินเปลือยไม่มีข้าวของไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีกุฏิที่พักไม่มีบาตรนะไม่มีอะไรเลยนะเพื่อแสดงว่าฉันปล่อยวางแล้วฉันไม่มีอะไรแล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่แน่เพราะในใจอาจจะยึดก็ได้นะแต่ว่าถ้าไม่มีในพุทธศาสนาเนี่ยหรือไม่ยึดเนี่ยก็คือว่ามีนะแต่ว่าไม่ยึดว่าเป็นของฉันนะใครอยากได้แล้วก็ให้ไปนะไม่เป็นอะไรกับอะไรก็เนี่ยตัวอย่างคือว่าไม่ได้คิดว่าฉันเป็นสมเด็จนะไม่ได้คิดว่าฉันเป็นพระผู้ใหญ่นะอะไรกับอะไรเนี่ยนะคำว่าอะไรเนี่ยก็คือสิ่งของหรือว่าอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจรวมทั้งตัวกายและใจด้วยก็ไม่เป็นนะไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่เป็นเจ้าของนะไม่เป็นมันเนี่ยตัวอย่างแบบหลวงพ่อโตเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างที่ชัดมากนะว่าคำว่าไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยคืออันนี้นะไอ้คำว่าเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมันเป็นสมมุตินะใครเขายกย่องถ้าเราไปคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเข้าไปเป็นมันละนะไม่ได้คิดว่ามันเป็นสมมุติแล้วพอไปยึดว่าเป็นนะมันก็ทุกข์นะเพราะว่าคิดว่าฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันเป็นเจ้าอาวาสฉันเป็นเจ้านายฉันเป็นรัฐมนตรีพอไปคิดว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่จริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดกิเลสนะอยากให้คนเคารพอย่างที่ควรจะเป็นนะถ้าเป็นเจ้านายก็ถ้าลูกน้องไม่เคารพก็เป็นทุกข์นะถ้าเป็นเจ้าวาดนะคนในวัดเขาไม่พูดจาสุภาพอ่อนน้อมก็ไม่พอใจเนี่ยไอ้แบบนี้เรียกว่าเป็นแล้วนะมีนักเขียนคนหนึ่งนะชาวอินเดียชื่อรอกรนารายันเป็นนักเขียนเรื่องสั้นที่มีชื่อมากนะแล้วแกก็ชอบเล่าชอบอวดนะว่าฉันเนี่ยเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอินเดียเป็นนักเขียนดังเป็นนักเขียนที่มีฝีมือดีที่สุดในอินเดียในแง่นึงแกก็ภูมิใจนะแต่มีคราวหนึ่งเขาเชิญแกไปออกรายการวิทยุกับนักเขียนคนอื่นๆนะก็มีนักเขียนหลายคนไปให้สัมภาษณ์ทางรายการวิทยุนะพอสัมภาษณ์เสร็จเขาก็ให้ค่าวิทยากรก็ให้ทุกคนเท่ากันนะแกไม่ยอมนะแกบอกว่าเนี่ยฉันเป็นนักเขียนดังกว่าคนอื่นนะต้องให้ฉันมากกว่าทางสถานีวิทยุก็บอกว่ามันอัตรามันมีแค่นี้แหละนะทุกคนต้องได้เท่ากันแกก็ไม่ยอมนะบอกต้องให้ฉันมากกว่าอย่างน้อยให้ฉันมากกว่า1รูปีก็ยังดีนะนี่ขนาดนี้นะคือได้เท่ากันไม่ยอมนะได้มากกว่า1รูปีก็พอใจแล้วเนี่ยอย่างนี้เราโง่หรือฉลาดนะเสียเวลาแล้วก็เป็นทุกข์เพียงแค่ว่าต้องการเงิน1รูปีเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้แสดงว่าฉันเป็นนักเขียนที่เหนือกว่าคนอื่นอันนี้เรียกว่ามันเข้าไปเป็นแล้วนะแล้วเป็นเงี้ยเป็นทุกข์นะแล้วก็พูดกันเท่านี้เตรียมรับพร